ันนี้เราบวงสรวงซีรีส์เรื่องธรรมหมุนเวลาตายนะคะเป็นบทประพันธ์ของคุณคาคินายนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในเชนออริจินอลก็โรแมนติกโรแมนติกไหมโรแมนติกก็โรแมนติกก็เห็นแล้วแหละโรแมนติกก็คือเหมือนประชดนะครับโรแมนติกช่วงไหนแฟนตาซีโอเคแฟนซีแฟนซีครับก็ดอกแนวฟุ้งฟิ้งฟิ้งด้วยก็จะแอบเทรลเลอร์มันหลายรถมากก็เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่มีโอกาสได้ผ่านอุโมงค์ของเวลาไปแล้วก็เลยทำให้เกิดความแปรปรวนในเวลาของชีวิตแล้วก็มีกติกาว่าถ้าเธออยากจะย้อนเวลากลับมาทุกครั้งก็จะต้องฆ่าคนตาย1คนนะคะในการชีวิตของเธอก็ถูกตามล่าฆ่าให้ตายด้วยพ่อหนุ่มคนนี้และอีกหลายๆคนที่อยากจะฆ่าเธอก็เลยเป็นทางหมุนเวลาตายค่ะทั้งเรื่องพูดได้แค่นี้ทั้งเรื่องพูดได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้พี่เอ๋แคสติ้งชุดในชุดนี้เป็นไงครับแคสติ้งชุดนี้เป็นไงครับคำถามนี้คงไม่ต้องตอบครับต้องขอบคุณนักแสดงครับพี่เอ๋ครับพี่เอ๋ทำไมต้องเป็นแพนเค้กต้องเป็นก่อนเป็นเจคกี้โอ้โอ้แพนเค้กนี่เป็นคนแรกอันดับแรกเลยต้องก่อนสตรองแพนนางเอกเรื่องนี้วิ่งเก่งนะต้องวิ่งเร็ววิ่งชนวิ่งหนีต้องวิ่งหนีเยอะมากๆต้องแข็งแรงมากค่ะใช่ครับส่วนพระเอกอีกคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าขอบคุณบอยขอบคุณครับเพราะว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยกันมานานแสนนานใช่ครับก็ชวนกันมาเหนื่อยครับพอก็ต้องวิ่งตามครับวิ่งตามกันไปนะครับส่วนที่เหลืออีก3คนครับต้องบอกว่ามาแบบมาห้ำหักมาแบบทุกคนก็จะมีแผนการมีเรื่องราวด้วยความสัมพันธ์ของตัวละครครับมันขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เราต้องการยอดฝีมือขาขึ้นเป็นซูเปอร์แคสต์ค่ะผมทั้งพี่ต้นด้วยคุณพ่อซูเปอร์แคสต์ค่ะทุกตัวละครก็จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับให้ต่างกันทุกคนความยากในฐานะร่วมกับพี่แจ๊คครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมไม่มีกระท่อมไม่มีคนไหนที่สบายเลยฮะงงทุกวันเพราะว่าต้องลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้าก่อนหลังเยอะมากเลยนะแล้วก็ความยากคือมันเหมือนกับด้วยความที่มันชันนะแล้วก็อย่างเรื่องของการไลน์ด้วยอะไรครับก็จะมีการลำดับคุยกันว่าจะถึงขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยกันแสดงซึ่งแบบคือความเท่ของแฟนเค้กบอยแบบนี้มากเพราะว่าที่แฟนเค้กก็เลยคนเดียวที่แบบว่าอยู่ทำลายทุกทำลายเขาก็จะทำกันบ้านมาดีมากเพราะเกิดก็จะมีกระดาษจดยาวอะไรอย่างเงี้ยมีโพยค่ะมีโพยเป็นของตัวเองใช่ครับคือต้องบอกว่าในเรื่องนี้ในเชิงโปรดักชันการถ่ายภาพครับอย่างตัวละครเนี่ยตัวเฮลานีเนี่ยจะต้องอยู่ในทุกไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นน่ะแพนเค้กจะต้องเล่นหลายๆครั้งหลายๆรอบซึ่งแต่ละครั้งที่ย้อนเวลากลับไปเรื่องราวมันจะแตกต่างกันเพราะนั้นจะเป็นบทหนักมากๆสำหรับการแสดงเรื่องนี้ทุกคนครับมีความแฟนตาซีแฟนตาซีค่ะใช่ยากงานในความรู้สึกใช้ซีจูซีจีอะไรใช่ครับสำหรับก็มีการวางแผนในการถ่ายทำเรื่องของซีดีด้วยแล้วเยอะครับนักแสดงนักแสดงไหมคะเราต้องฆ่ากี่คนครับได้ค่ะเราต้องฆ่ากี่คนเราต้องฆ่าจนกว่าเราจะย้อนกลับไปอีก5ปีที่แล้วได้คือเดือดทุกคิวจริงๆค่ะแล้วก็ใช้คำว่าเดือดเพราะว่าคือไม่มีคิวไหนที่ธรรมดาตัวเมลานีเองแทบจะแบบเป็นไบโพล่าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวกรี๊ดเดี๋ยวเสียใจคือมันหลายอารมณ์มากในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเอาแต่ใจทุกอย่างแต่พอวันหนึ่งชีวิตเปลี่ยนก็กลับทุกอย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเกิดการเรียนรู้มันก็จะมีแต่ละช่วงเวลาที่ทำให้เราต้องเจออะไรเงี้ยค่ะจากคนไม่เป็นอะไรเลยวันหนึ่งหยิบปืนขึ้นได้อย่างแบบมืออาชีพก็ต้องต่อติดตามว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่สนุกมากค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เอสพี่ชอตค่ะพี่หนุ่ยด้วยแล้วก็ทีมทุกคนที่นอกจากนักแสดงที่ต้องสตรองทีมงานก็ต้องยิ่งกว่าเพราะว่าต้องทำกันบ้านหนักกับเรามากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นดรีมทีมจริงๆค่ะดีใจค่ะจริงๆใครมีความจำยังไงบ้างกับบอกกิ้งที่ต้องถ่ายซ้ำๆที่ต้องวนกลับมาต้องถ่ายก็ต้องคุยกับพี่หนุ่ยตลอดค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะมีโพยเลยว่าปกติไม่เคยได้จดขนาดนี้ว่าซีนนี้เกิดอะไรขึ้นปีไหนทำอะไรเจอใคร
ความรู้สึกเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้การทำงานมันง่ายและเร็วขึ้นแล้วบทของเราเนี่ยเป็นไซส์แบบ XXL คือ4หน้ากระดาษใน4หน้ากระดาษที่ต้องคุยแล้วพูดกันอะไรเงี้ยเราแบบหือเหงื่อตกเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามทุกคนพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะมันเรียนจบไม่ได้ปริญญาเลยนะเชื่อเยอะมากอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นค่ะเป็นบททดสอบสำหรับพวกเราทุกคนที่สนุกมากค่ะครับก็แต่เปิดกล้องมายังไม่มีคิวไหนเลยครับที่ได้เลิกเร็วดึกทุกคิวกำลังจะบอกว่าอะไรไม่แต่เข้าใจเพราะว่าเรื่องเราเป็นหนังมืดๆไงใช่มันเป็นซีนกลางคืนเยอะซีนไหนเยอะบางวันก็เลิกแล้วก็พร้อมตักบาตรได้เลยแล้วตั้งแต่ผมเปิดกล้องมายังไม่มีวันไหนเลยที่ผมได้หน้าแบบสภาพสมบูรณ์นะหน้าผมก็แบบโดนแต่งเอฟเฟกต์ตลอดคือมีแผลมีอะไรตลอดนะครับแล้วก็แบบบทเข้มข้นมากอันนี้มันพูดเยอะไม่ได้จริงๆแบบว่าถ้าใครชอบดูอะไรที่มันเข้มข้นดูแล้วก็แบบพอจบตอนแล้วก็อ้าวไอ้เหี้ยยังไงวะอย่างงี้ก็ดูเรื่องนี้แหละครับเนี่ยมันเป็นอารมณ์เนี้ยพูดอะไรเยอะไม่ได้โอเคเพราะว่าคือด้วยความที่บทอ่ะมันออกมาแล้วมันจบตอนด้วยความรู้สึกแบบนั้นแทบทุกตอนนะครับแบบว่าจบแบบอ้าวมึงต้องดูต่อต้องดูคุณพ่ออะไรไหมคะคุณพ่อครับคุณพ่อค่ะซุปเปอร์แคทอ๋อคุณพ่อก็ไม่มีอะไรมากคุณพ่อเป็นคนที่รักลูกสาวมากแต่ก็ชังลูกชายมากตัวทำลายเลยครับผานอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าลูกสาวหายไปก็ต้องพยายามหาลูกสาวจนทุกวิถีทางจนถึงจุดหนึ่งไปติดตามดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงเก่งมากเล่าให้เก่งแฟนเก่าไหมคะจะได้อะไรค่ะก็เก๋นะคะในเรื่องเป็นแฟนเก่าของพี่บอยค่ะก็หนูว่าเป็นตัวละครที่สบายที่สุดในเรื่องแล้วค่ะสำหรับหนูนะไม่หนักหรือเปล่าจริงก็ยังไม่บอกนะอุ๊ยแต่ว่าเราดูต่อไปก็เป็นคีย์เหมือนกันเป็นคีย์ทำให้ผมทำให้ผมต้องมาตามค่าพี่แพนเค้กด้วยต้องพลิกไปพลิกมาแต่เรียกว่าหนูกลับบ้านเร็วกว่าคนอื่นค่ะทำได้ค่ะพี่ก๊อฟจะกี้ค่ะแล้วผมเป็นแก้วตานะคะไม่ตลกตลกไม่ตลกไหมเล่นคนจะงงนิดนึงนะคะหนูเล่นเป็นเพื่อนของเมลานีแล้วก็ปกป้องนะคะใช้แต่ก็คือเป็นคือแบบเหมือนใช้ความรักนำทางทุกอย่างครอบด้วยความรักพูดสะดุดีเลยใช่พูดเหมือนเป็นละครรักใสๆแต่ว่าตั้งแต่ถ่ายมาจนถึงอ่านบทจนตอน8ยังไม่มีฉากไหนที่ขอร้องเลยค่ะวันนี้วงสวงถึงความในใจเหมือนโดนนักแสดงขออย่างนั้นพี่คุณศิลป์ค่ะครับเลิกกี่โมงครับอะไรนะครับเราเลิกบอกไปไม่เป็นเลิกกี่โมงคนนี่ยังไม่ได้นอนนะใส่แว่นไม่ดึกครับไม่ดึกเช้าครับเราเล่นแต่ว่าก็ออกมาเลยแบบเข้มข้นนะฮะเขาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนะครับวันนี้พอดีแบบสมองยังไม่ฟังก์ชันเท่าไหร่เล่นเป็นอะไรคะคุณเล่นเป็นปกป้องนะครับปกป้องเป็นใครคะครับปกป้องก็เป็นแฟนกับเมลานีซึ่งกำลังจะแต่งงานกันแต่ว่ามันก็อย่างบอกว่าเกิดเหตุบางอย่างทำให้เรื่องราวมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยุ่งเหยิงมากนะครับเมื่อวานถ่ายก็สนุกมากคือจริงๆไม่เคยมีละครเรื่องไหนที่ทำให้ผมต้องทำกันบ้านหนักขนาดนี้มาก่อนเลยทำกันบ้านหนักมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งๆทุกคนถ้าจะไหลถอดแว่นถอดแว่นหน่อยครับถอดแว่นโชว์ไม่ได้ตั้งแต่ไหลเพื่อเขาไม่ได้นอนหรือว่าไงเอาอย่างนี้ได้ใช่ไหมจะมารูปีตอนที่ถ่ายทำเสร็จยังครับพี่จอร์ยังค่ะยังค่ะเกือบไม่ควรถามคำนี้กับพวกเราใกล้แล้วแต่เราก็เล่นกันสุดๆค่ะเดี๋ยวเขาถามว่าออนแอร์เมื่อไหร่เขินเลยบอกเขาไปเลยออนแอร์เมื่อไหร่รอก็ถามก่อนตอนนี้แค่วันไหนใกล้มากครับสิ้นเดือนนี้ครับ25 ตุลาคมทุกวันศุกร์ครับ10:15 ถึง 13:30ครับแล้วก็รับชมย้อนหลังที่แรกที่สวยที่สำคัญทุกท่านหลายคนได้ดูแฮร์รอลเขาบอกว่า
ต้องตายกันกี่คนคะหรือหมดไหมไม่เป็นไรพอตายแล้วฟื้นได้ตายแล้วฟื้นหน่อยมากถามว่าใครไม่ตายบ้างดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการย้อนเวลากลับไปใหม่ค่ะเพราะงั้นคนที่ตายแล้วก็จะกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้ก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าเหมือนเวลาตายเป็นบทอภัณฑ์ที่ชอบมากส่วนตัวชอบมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆว่าอยากทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากคุณภาคินัยทุกคนคงรู้จักนะคะคือภาคินัยเป็นนักเขียนนิยายทำนองนี้ที่แบบเก่งมากๆแล้วก็ดังมากๆซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็น่าเสียดายมากที่ไม่ได้อยู่ดูคุณภาคินัยอยากเห็นเชนทำซีรีส์เรื่องนี้มากแต่ว่าเสียชีวิตไปก่อนก็เมื่อกี้ตอนไหว้ก็ตั้งใจบอกว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดฉากประวัติมันย้อนไปย้อนมาเนี่ยมันดูจะย่อยง่ายไม่ค่ะไม่ยากสำหรับคนดูยากสำหรับคนทำ แต่ไม่ยากสำหรับคนดูเพราะว่าบทโครงสร้างของบทถูกสร้างขึ้นมาให้คนดูเข้าใจได้ในทุกตอนไม่รู้สึกลำบากอะไรเพียงแต่ว่าในแง่ของการถ่ายทำหรือในแง่ของนักแสดงที่จะเป็นฝ่ายยากค่ะเรายากไปให้เสร็จแล้วคนดูไม่ยากเข้าใจได้การันตีเลยว่าสนุกได้สนุกแน่ค่ะยืนยันฝ่ายทีแล้วกันนะคุณเพื่อนอาร์พีเอฟฝ่ายทีแล้วครับบอกวันออนแอร์ไปชัดๆแบบมั่นใจนักแสดงเขาจะได้ดีฟังด้วยมาช่วยดูหน้านักแสดงด้วยที่ตอนแล้วหรอหน้าผู้กำกับดีกว่าครับครับก็สำหรับทำหมดเวลาตายนะครับก็เป็นอีกเล่มนึงของเชนของอาร์เป็นออริจินอลนะครับด้วยความตั้งใจจริงๆก็คือตั้งใจอยากให้ละครซีรีส์เรื่องนี้มีความแตกต่างนะครับก็เชื่อว่ามันก็แตกต่างจริงๆนะครับด้วยโปรดักชันด้วยการเล่าเรื่องนะครับสไตล์ของทามเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยมีให้เราได้ดูกันนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในตลาดตอนนี้ที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรให้ติดตามให้ได้ชมไม่มีอะไรที่มันดูแตกต่างก็อยากให้ลองดูทามเวลาตายเชื่อว่าสิ่งที่เรากังวลคำถามมาสักครู่ครับว่าเฮ้ยจะดูยากหรือเปล่าถ้ามันจะต้องย้อนเวลาย้อนไปย้อนมาสิ่งเหล่านี้มันได้ถูกวางแผนตั้งแต่ตอนที่ทำบททำงานแล้วฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูนะครับสนุกจริงๆยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูเพราะว่ายังถ่ายทำอยู่แล้วก็กำลังเข้าสู่กระบวนการโปรดักชันครับแต่เชื่อว่าสนุกแน่นอนเพราะดูจากคุณเข็มแล้วเจ๋งมากแล้วก็ที่สำคัญครับคืนนี้หนึ่งทุ่มจะปล่อยทีเซอร์ตัวแรกติดตามได้ทาง YouTube ของเชนของห้าเลยนะครับส่วนวันเวลาออกอากาศครับทุกวันศุกร์ครับ4:15ทางช่องวัน31นะครับเริ่มตอนแรกนะครับวันที่25ตุลาคมนะครับแล้วก็รับชมฟรีที่แรกนะครับที่ True ID ครับทุกเครือข่ายได้ขอบคุณค่ะ